คนรู้ไหมว่ารักแร้เราก็สิวขึ้นได้นะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับเบลอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เบลมีสาระดีๆมาฝากกันนะคะรู้ไหมว่ารักแร้เราก็สิวขึ้นได้นะสาเหตุนะคะเกิดจากการอักเสบหรือว่าการติดเชื้อของรูขุมขนนะคะหรือว่าต่อมไขมันลักษณะนะคะก็จะเป็นตุ่มไตสีขาวๆนะถ้าบีบเนี่ยก็จะมีหนองหรือว่าเป็นก้อนไขมันออกมานะคะวันนี้เบลจะมาบอกวิธีการป้องกันนะ1นะคะงดการถอนการโกนหรือการแว็กขนเพื่อป้องกันการอักเสบของรูขุมขน2นะคะพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรง3นะคะดูแลความสะอาดของผิวใต้วงแขนให้ดีนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนอย่างสกินแคร์รักแร้ลีเอ็นนะคะที่ผลิตมาเพื่อดูแลผิวใต้วงแขนโดยเฉพาะตรงจุดค่ะน้องเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะผ่านการทดสอบแล้วด้วยว่าอ่อนโยนต่อผิวใต้วงแขนแถมยังมีการทดสอบจากผู้ใช้จริงด้วยนะคะว่าทำให้ผิวใต้วงแขนเนี่ยเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นใครสนใจก็กดตะกร้าเหลืองได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ